อยากจะเห็นคนดีของเธอคนแบบไหนที่เธอรักจริงที่เธอจะไม่ทอดทิ้งทำให้เขาเสียใจหากว่าฉันรักเธอไม่พอที่ไม่พอจะไม่ทอดใครทอดตัวเองทอดหัวใจรักเท่าไรก็คงไม่พอเรื่องความรักบ้างไหมนะพวกเรานี่ไงนี่พูดเยอะไงหรอมันก็มีบ้างตามความแซ่บของเราHey for Eve Hey Woody ขอต้อนรับ for Eve สู่ Wonder Wayเราเจอกันบ่อยมากแต่เราไม่เคยขึ้นรถกันเลยสาวๆใช่ค่ะจะบอกว่าปกติสาวๆเวลาขึ้นรถจะชอบถ่ายคลิปคลิปอะไรนะส่วนมากพวกเราขึ้นรถจะเป็นแบบรถตู้เวลานั่งไปทำงานค่ะใช่ส่วนมากจะเปิดเรื่องผีฟังค่ะอย่างพวกแจ็คเดอะโกสต์อย่างนี้เหรอใช่ๆจริงเหรอทำไมชอบฟังเรื่องผีกันบนรถอ่ะมันมีอะไรให้โฟกัสดีมั้งคะอ๋อเหรอเหมือนเป็นเรื่องที่แบบพวกเราทั้ง7คนจะสามารถตั้งใจฟังและมาคุยกันได้แล้วฟังตอนกลางวันแสกๆนี่นะใช่หรอใช่ก็ฟังไปเรื่อยๆแล้วเป็นคนกลัวผีมั้ยมายก็กลัวค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบไม่ได้เลยขนาดนั้นพยายามก็ตั้งสติได้อ่ะอายอ่ะหนูกลัวค่ะก็คือไม่เคยเจอก็เลยไม่รู้ว่าแบบจะกลัวขนาดไหนแล้วตอมล่ะเคยเจอยังหนูไม่แน่ใจว่าเคยเจอไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วหนูเป็นคนไม่กลัวผีค่ะแต่ว่าเวลาเราไปต่างจังหวัดและสถานที่แปลกๆและบรรยากาศมันโพเพก็ไม่รู้สึกหนูมีความเชื่อว่าผีก่อนจะมาเป็นผีเขาเคยเป็นคนมาก่อนค่ะแล้วก็เชื่อว่าเขาน่าจะมีแบบมีทัศนคติมีความคิดอะไรเงี้ยเขาน่าจะเป็นผีมีเหตุผลไม่ได้ไปทำอะไรเขาก่อนอะไรเงี้ยหนูว่าเขาก็น่าจะไม่มายุ่งกับเราน่าคิดน่าคิดคือรถคันนี้ต้องร้องเพลงก่อนเลยสาวๆพร้อมไหมได้เลยค่ะตุ้งตุ้งเออว้าว yeah yeah one two three let's go ไม่ต้องกลัวซ้ำกับใครฉันไม่ร้ายไม่เหมือนใครและไม่เหมือนเขาแน่นอนดีข่าวว่าเขาว่าดีเธอต้องดูฉันก่อนให้เธอจองให้เธอได้เป็นที่หนึ่งว่าเธอไม่รู้ว่าใครที่เขาควรก็เพราะว่าใจเธอมีแต่เขานี่นะตาเธอจะได้ลองคิดให้ออกมาได้รู้จักกันสักนิด Like this แล้วเธอจะเห็นบางคนที่ใจเธอตามหาพร้อมยังเขารักเธอเท่าไรฉันรักเธอมากกว่าเท่าไรเธอรักเลยเพียงหมดเขาให้เท่าไรอยากให้มากกว่านั้นอยากจะถามมีใครให้มากกว่าฉันว่ากันเลยฉันคงไม่แพ้อยากให้ลองมาลักกันดูสักวันเธอจะได้รู้คนที่จะมองคำอย่างฉันมันไม่ยอมรักเขามากกว่าเขาอีกก็จะลองBaby, baby, 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 I want your love. Baby, 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 I need your love. Can't get any rock, can't get rock of time. Yeah.เฮ้ยมีใครที่ชอบเพลงรักเท่าไหร่ก็ยังไม่พอป่ะหนูชอบนะน่าจะเป็นไมค์ป่ะใช่ไหมทันใช่ไหมก็ได้ยินค่ะอาจจะไม่ทันแบบแต่จะบอกว่าเป็นเพลงที่คลาสสิกมากเลยนะแล้วโปรดิวเซอร์พี่บอกว่าได้อยากให้ร้องเพลงนี้กับโฟอิทพี่ก็เปิดฟังเฮ้ยเพราะอ่ะมาสักตั้งหนึ่งครับแต่หนูคอรัสนะเฮ้ยเก่งอีกแล้วที่พร้อมฉันก็ทำได้ดีแค่เท่านั้นฉันแค่ยอมทำทุกอย่างที่เธอจะไม่ต้องเสียใจ
ิดทบทวนคนเดียวอยู่ไปครั้งรักเธอจนลืมตัวมาไปไหนทั้งเพื่อเธอแล้วยังไงแต่สุดท้ายเธอก็ทิ้งกันยิ่งรักมาเท่าไรดีแค่ไหนไม่สำคัญในสุดท้ายไม่รักกันแล้วฉันไม่มีความหมาย อยากจะเห็นคนดีของเธอคนแบบไหนที่เธอรักจริงที่เธอจะไม่ทอดทิ้งเล่นให้เขาเสียใจหากว่าฉันรักเธอไม่พอจะไม่โทษใครโทษตัวเองโทษหัวใจรักเท่าไรก็คงไม่พออยากจะเห็นคนดีของเธอคนแบบไหนที่เธอรักจริงไม่ทำให้เขาเสียใจหากว่าฉันรักเธอไม่พอดีไม่พอจะไม่โทษใครโทษตัวเองโทษหัวใจรักเท่าไรก็คงไม่พอพี่ยังรู้ว่าทำไมเขาบอกว่ายูขำเหมือนลำโพงอ่ะมันคืออะไรขำเหมือนลำโพงเหรอไม่ไม่เขาบอกอายเนี่ยขำดังเกินลำโพงไม่หนูว่าหนูก็ดังอยู่นะไม่หนูเป็นคนโปรเจกต์เสียงอ่ะใช่พี่บูดี้ค่ะของวันนี้อายเพิ่งเรียนรู้การกระซิบการแบบพูดเสียงเบาๆอ่ะเราเพิ่งเรียนรู้ได้เร็วๆนี้เลยเพิ่งรู้ว่าแบบนี้เรียกกระซิบเหรอซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้มาก่อนใช่คือเหมือนน้องใช้ power กับเสียงตลอดแล้วพอเราโปรเจกต์ตลอดเวลาปุ๊บเรากระซิบไม่เป็นอายเรากระซิบให้พี่ฟังซิเฮ้ยอย่าแล้วค่ะหนูทำได้แล้วจริงๆได้แล้วเช่นเดี๋ยวหนูจะลองนะได้แต่สมัยก่อนจะเป็นยังไงได้ยินแล้วได้ยินเลยเป็นคนที่กระซิบแต่ก็ยังได้ยินกระซิบแต่ยังโปรเจกต์เสียงอยู่เป็นคนที่แบบว่าใช้พลังเสียงเต็มที่เลยนะคะก็จะโดนดุบ่อยๆจากพี่ๆในวงเวลาที่แบบว่าเสียงดังสมมตินินทาใครอยู่แล้วเราพูดได้ไหมปรึกษาได้ไหมปรึกษากันเองอยู่ไม่อยากให้ใครรู้หาลืออย่าหารือแล้วเราก็แบบอยากรู้เรื่องด้วยแบบพี่สนุกว่าแบบเริ่มดังอะไรอย่างเงี้ยสาวเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงพี่ขออนุญาตขายของพี่ก่อนนะได้โอเคจะบอกว่าตั้งแต่ทำรายการขับรถมาเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้คุยกับคนที่ชอบขับรถเยอะพอสมควรนะครับทุกคนและอยากจะบอกว่าปัญหาเลยที่ทุกคนเจอกันเหมือนกันชอบมีประกันโทรมากวนใจละบางทีเราทำงานอยู่หรือว่าประชุมอยู่นะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบให้คนโทรมาวอลแวร์เนี่ยนะครับบูดี้แนะนำเว็บไซต์นี้เลยนะครับ heygoody.comซึ่งในเว็บนี้ก็จะมีการเปรียบเทียบประกันหลายรูปแบบโดยเฉพาะประกันรถยนต์ให้คุณได้มีโอกาสดูกันนะครับว่าอันไหนที่มันคุ้มที่สุดและมันเวิร์กที่สุดคอนเซ็ปต์มันก็คือว่าไม่โทรมาขายไม่โทรมากวนใจลูกค้าแล้วก็สามารถเลือกเปรียบเทียบประกันได้ด้วยตัวเองนะครับซื้อเองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีวันหยุดดึกแค่ไหนก็สามารถที่จะซื้อได้ดูรายการตอนนี้อยู่เข้าไปกดลิงก์แล้วก็ซื้อได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับบอกเลยใครไม่ชอบให้คนมากวนใจต้องเข้าไปดูที่ heygoody.com นะครับเพราะว่าไม่มีใครโทรมาขายประกันให้กับคุณอย่างแน่นอนนะครับถึงวูดี้จะวอลแวร์แต่ hey goodie ไม่วอลแวร์แน่นอนนะครับพูดถึงเรื่องความรักกันหน่อยดีกว่าพูดได้ปกตินะครับอยู่ด้วยกันเนี่ยคุยกันเรื่องอะไรคุยเรื่องความรักกันบ้างไหมสาวโฟอีคุยเรื่องความรักบ้างไหมนะพวกเราก็มีบ้างหรอนี่ไงนี่พูดเยอะไงไม่ส่วนมากจะเป็นแบบมุมมองด้านความรักมากกว่าใช่เป็นเวนั้นมากกว่าใช่ไหมตาออกค่ะ
ว่าไงคะใช่ไหมตอนใช่ไหมอ่ะแต่ว่าปกติหนูจะไม่ค่อยพูดกับคนในวงเท่าไหร่หมายถึงไม่ค่อยเล่าเท่าไหร่เขาก็จะแซวกันเองอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าต่อให้เราไม่เล่าเขาก็แซวเยอะแล้วเราก็เลยไม่จำเป็นต้องเล่าแล้วก็แค่ฟังเขาแซวเราอย่างเดียวใช่ใช่สาวๆก็ดื้อๆอย่างเช่นไม้อายเนี่ยหรือว่าพันเนี่ยมีคนเดียมาหาพวกไหมที่แบบจีบจริงจังเลยนะจีบจริงจังมีไหมไม่ปัญหาคือหนูไม่อ่านดีเอ็มค่ะอ๋อเหรอถ้าอายล่ะโหไม่มีค่ะเพราะว่าปกติต้องแบ่งเวลาทำงานกับไปเรียนอยู่เลยค่ะส่วนพันธ์ล่ะครับมันก็มีบ้างคนแซ่บของเราแล้วมันยังไงต่อไม่แล้วก็แบบมีประปรายบ้างแล้วแต่เป็นฟิลแบบป๊อปปี้เลิฟป่ะเออเป็นฟิลงั้นมากกว่าถามจริงมีเวลาเหรออยู่วงโคอีฟอ่ะคือหนูแบ่งเวลาได้อ่ะหัวข้อนี้เป็นการอินโทรเข้าเพลงทาทาได้ดีมากเลยทุกคนอ่าฮะโอ้โยมารักกันมารักกันเถอะใครอยากมีใครสักคนจับจองมารักกันเถอะมารักกันเถอะอยากมีคนที่ดีต่อกันอยู่คนเดียวไปวันวันเฉพาะกับการไม่มีใครตกลงไหมคนเดียวลำพังหากมองเธอจะทำไงตกลงไหมมีตัวคนเดียวฝันอะไรกันหมดใจตกลงไหมเวลามันแสงอยากเรียบร้อยจะทำไงก็คิดแล้วเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันหากไม่ดูเป็นการรบกวนก็จะชวนเธอมารักกันถูกใจเธอมาตั้งนานรู้ไหมตั้งใจเธอโดนรบกวนก็จะชวนเธอรู้หัวใจก็คิดว่าช่วยหน่อยก็แล้วกันทุกคนวูดี้ขอบอกนิดนึงนะครับว่าใครที่มีรถ EV หรือว่าชอบรถ EV ต้องฟังทางนี้ให้ดีนะครับเพราะตอนนี้ EV มีซึ่งเป็นแอปที่วูดี้ใช้ในการคัดสรรเลือกรถ EV ทั้งเช่าแล้วก็ซื้อเนี่ยนะครับเขามีบริการ EV มี Club ซึ่งเป็นบริการเสริมนะครับเพื่อดูแลรถยนต์ไฟฟ้านะครับบอกเลยว่าอุ่นใจอย่างแน่นอนเพราะว่าเขามีบริการฉุกเฉินนะครับตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่ไหนทั่วประเทศแล้วก็มีบริการอื่นๆเพียบหลายคนที่มีรถ EV ต้องดาวน์โหลดแอป EV มีนะครับทุกคนแชร์รถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าสนใจเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าต้องมีแอปนี้ให้ได้นะครับ EV มีนะครับตอนนี้อยากจะบอกว่ามีข่าวดีนะครับทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้เขามีส่วนลดแต่ต้องมีโค้ดนั่นก็คือ WDEP 52312ย้ำอีกครั้ง WDEP 52312นะครับรับไปเลยส่วนลด100บาทปกติที่เราจะต้องจ่ายเนี่ย599บาทก็จะเหลือเพียงแค่499บาทเท่านั้นสำหรับบริการนี้นะครับโค้ดนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่26ปี2566ถึง31มกราคมปี2567หรือว่า31มกราคมปีหน้านะครับย้ำว่า500ท่านแรกเท่านั้นดังนั้นไปดาวน์โหลดแอปไปเปิด EVM แล้วก็ใช้โค้ดนี้ด่วนแล้วคุณจะได้มีโอกาสใช้บริการนี้ซึ่งขอย้ำอีกครั้งว่าบริการนี้ทั่วประเทศไทยตลอด24ชั่วโมงคุ้มมากถ้ารวมมูลค่าบริการนะสำหรับ EVM Club รวมๆแล้วเนี่ยก็ประมาณ 6,000 บาทจริงๆมูลค่ามันคือ 6,000 บาทเลยแต่เราจ่ายแค่499บาทเท่านั้นทุกคนคุ้มมากสามารถสมัคร EVM Club ได้แล้วนะครับที่ EVM เลยนะครับตอนนี้สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ครับจะบอกว่า for I นะ for I เนี่ยถ่ายรูปโฟร์อีฟแบบสวยมากเขามีมุมที่แบบทำให้ยูรู้สึกสวยมากเลยใช่ป่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิก็ถ้าแบบเวลาเห็นรูปใช่ไหมคะพวกเราก็จะแบบเฮ้ยรูปนี้แฟนคลับถ่ายสวยมากๆเลยอะไรเงี้ยหนูก็ไม่แน่ใจว่าเขาถ่ายด้วยความรักหรือเปล่าแต่เขาจะถ่ายสวยอ่ะพี่วูดดี้พื้นเราก็ต้องสวยด้วยเหมือนกันไงเบสิกเราต้องสวยฐานเราต้องแน่นเยสเตอร์เออแต่ก็ต้องขอบคุณค่ะพวกเขาก็แบบถ่ายรูปออกมาให้ให้พวกเราดูให้คนให้ทุกคนดูกันน่ารักมากใช่แล้วรูปสวยมากบางทีหนูก็แบบจิกรูปเขาแบบหนูขอลงไอจีได้ไหมคะแต่แล้วขอเขาก่อนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็น่ารักกว่าเป็นมารยาทที่ดีกว่าพวกไอก็เป็นส่วนสำคัญมากที่แบบเป็น biggest supporter ของพวกคุณเลยพี่อยากรู้จริงๆตอนที่พี่ฟังซิงเกิลไลฟ์บอยตอนที่ออกมาเฮ้ยโฟร์อีฟรู้จักคำนี้ด้วยเหรอวะพูดไปกันหลายบ่อย
หลายฝันนัดกันไม่แค่เสร็จเด็ดดีย้ำจังเลยว่าให้ไปทันทุกทีตั้งนาฬิกาปลุกเจ็ดโมงเช้าให้ทันเวลานัดสิบโมงมาอาบน้ำรีบแต่งตัวเสื้อผ้าและผมก็ต้องเอาให้ชัวร์ถ้ารีบรีดไอ้ปัดแก้มดูรัวหวังให้เธอนั้นสนใจฉันตรงที่นัดกันก็ไม่เห็นมีวี่แววรู้แก้วต้องนอนแค่ว่ามันจะต้องลงเอเหมือนเดิมจบแบบเดิมเดิมแล้วจะมีนั่นโทรศัพท์นั่นก็แจ้งเตือนเป็นข้อความไม่ชัดเคลื่อนตัวหัวใจไปเลขน้อยนะจะไปเลขน้อยนะพูดไปก็ลอยบ่อยเจออย่างนี้ก็บ่อยบ่อยเอาแต่ให้ฉันต้องคอยลอยบ่อยเอาอย่างนี้ชัดหน่อยอย่าปล่อยให้รุ่มบ่จอยวันหนึ่งที่ต้องบอกรักกันอีกวันไม่ความสำคัญไอ้คนยิ่งจะพูดไปก็ลอยบ่อยไม่เอาละแต่จะแบบนี้ไม่เอาละไม่เอาละอย่าไปใจก็เลยตอนไม่เอาละไม่เอาละไม่เอาละไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนวันหนึ่งบอกมาอีกวันไม่อยากมาวันหนึ่งบอกรักอีกวันบอกลาไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดี๋ยวจริงเดี๋ยวหลอกเดี๋ยวหยอกเดี๋ยวลิ้นพูดไปก็ไลฟ์บอยจ้ะยิ้มไว้บอยแล้วบอยแล้วบอยวันนี้ทุกคนรอคอยมากเลยว่าอนาคตแบบอันใกล้เดี๋ยวจะมีโปรเจกต์อะไรจาก 4EVE อีกเล่าสิโอ้จริงๆแล้วพวกเรามีเพลงเยอะมากเลยใช่เยอะจริงๆเพลงออกมาไม่หยุดเลยจะบอกว่า2024จะมีอีกกี่ซิงเกิลเนี่ยไม่สามารถทราบได้จริงค่ะมันมาเป็นไปมากใช่ไหมใช่แต่ว่าก็เรียกว่าเรามีแผนเรามีเพลงเก็บไว้ในสต็อกแล้วกันคือเราก็ทำกันตลอดใช่ก็แบบทำอยู่เรื่อยๆค่ะก็อยู่ที่ว่าจะปล่อยช่วงไหนมากกว่าแล้วเร็วๆนี้จะมีตัวใหม่ออกมาไหมเพิ่งปล่อยไปเลยค่ะล่าสุดมีชื่อเพลงว่าซิงเกิลใหม่จาก 4EVE นะครับอยากจะบอกว่าใครที่ดูอยู่ตอนนี้ฝากคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับโดยเฉพาะบอกวูดดี้ด้วยละกันว่าอยากให้วูดดี้พาใครมาวอลแวร์บนรถคันนี้นะครับอย่าลืมบอกด้วยแล้วก็เป็นยังไงบ้าง EP นี้กับ 4EVE ก็เม้นต์กันมาเยอะๆนะครับชอบพาร์ทไหนเป็นพิเศษเดี๋ยวพวกเราจะมาอ่านเม้นต์ของทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับถึงวอลจะวอลแวร์แต่เฮ้กูดดี้ไม่วอลแวร์อย่างแน่นอนนะครับแค่ทุกคนรู้จักเฮ้กูดดี้นะครับชีวิตนี้ก็จะไม่มีนะครับประกันโทรไปวอลแวร์อีกต่อไปขอบคุณ Hey Goodie ด้วยนะครับขอบคุณ EVME นะครับและสุดท้ายขอบคุณมิชลินครับอย่างที่คุณมั่นใจพร้อมเคียงข้างทุกการเดินทางตอนนี้วูดี้กับ 4EVE ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมบ๊ายบายสวัสดีค่ะจะบอกว่ากี่ปีนะ3ปีใช่ไหมสนิทกันมากยังจำวันแรกที่เจอกันได้ไหมจำหัวเราะเพราะอะไรเล่าสิใครจะเล่าต้องเท้าความก่อนว่าพวกเราอะค่ะเจอกันแบบในรายการเนาะในรายการประกวดค่ะซึ่งตอนนั้นต่างคนต่างมามากๆแล้วทุกคนก็ถูกเชิญมาในวันเดียวกันอ่ะวันนี้น้องๆที่เข้าประกวดมากันที่เวิร์คพอยต์นะมากันที่นี่นะแล้วก็มาอยู่รวมกันปุ๊บชื่อตอนนั้นประกวดเนาะแล้วก็สำรวจนิดนึงว่าเฮ้ยมีใครบ้างดูแลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยราศีแต่ละคนเป็นยังไงซึ่งมีประวัติทุกคนเลยค่ะอ๋อเหรอใช่ใช่ยายตาออมอ่ะเธออยากพูดเองไหมตาออมฉันหรอฉันไม่มีอะไรป้าตอนนั้นนะตอนนั้นฉันน่ากลัวมากค่ะใช่ตอนนั้นพี่ออมเหมือนแบบเป็นตัวแรงแล้วเขาก็เดินมาด้วยแบบหน้าตึงๆไม่หนูขอนิดนึงหนูว่าทุกคนบนรถเนี้ยหนูแก้ตัวให้พี่ใช่ไหมน่ากลัวแต่ว่าตอนนั้นเด็กมากใช่ไม่มันคือฟิลอะไรในตัวตาออมมันคือแบบความมั่นใจความตรงไปตรงมามันคือฟิลไหนคือจริงๆแล้วว่าหนูเป็นค่อนข้างที่จะเป็นอินโทรเวิร์ตค่ะหมายถึงแบบว่าแบบณตอนนั้นอ่ะตอนนั้นเด็กอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้วิธีการเข้าหาคนอื่นอะไรเงี้ยหนูก็เลยจะใช้วิธีคือสังเกตคนอื่นก่อนเหมือนสังเกตคนนี้ชอบทำแบบนี้คนนี้มีนิสัยแบบนี้บางทีจากการที่เราแบบหน้านิ่งๆแล้วเรามองเขามันก็เหมือนหาเรื่องอ่ะหนูเข้าใจได้แบบเอ๊ะนี่หาเรื่องหรือเปล่าเข้าใจได้แต่ว่าจริงๆเราแค่เป็นคนแบบชอบสังเกตคนเฉยๆใช่แต่ด้วยลูกออมหน้าสมมากเลยเป็นคนหน้าเก๋ไง